ครับก็มาถึงนะครับเฉลยข้อสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2556นะครับสำหรับวิชา Static นะครับก็จะเป็นข้อสุดท้ายในข้อสอบนะครับทั้งหมดมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับข้อสุดท้ายก็จะเป็น เรื่องของ Distribution Load นะครับที่เกิดขึ้นกับคานชนิดiBeam นะครับก็ในโจทย์เขาก็บอกว่าถ้าจากรูปที่3ตรงนี้นะครับคาน iBeam ตรงนี้นะครับก็จะมีโหลดนะครับโหลดภายนอกกระทำชุดที่1ก็คือเป็น distribution load ก็คือโหลดแบบกระจายนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับ1กิโลนิวตันต่อ1เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือสุดก็จะมี external load เป็นแบบ concentrate load นะครับ 1.5 กิโลนิวตันกระทำที่ปลายคาน iBeam นะครับแล้วก็คาน iBeam ตรงนี้ก็จะมีจุดรองรับหรือจุดซัพพอร์ตอยู่2จุดด้วยกันคือจุด A แล้วก็จุด B ที่จุด A เป็นซัพพอร์ตแบบฟิกนะครับส่วนที่จุด B เป็นแบบดอลเลอร์แล้วก็มีขนาดระยะดังแสดงในภาพนะครับแล้วเขาก็บอกว่านะครับให้คำนวณ 3.1 ก็คือให้คำนวณหาสมการของ shear forceและก็สมการของโมเมนต์นะครับเพื่อที่จะนำสมการที่เราได้คำนวณหาใน 3.1 นี้ไปเป็นข้อคำถามข้อ 3.2 ก็คือนำสมการที่เราได้คำนวณใน 3.1 นั้นมาทำการพล็อตกราฟเป็น shear force และก็โมเมนต์นะครับทำการเขียนกราฟนะครับและจากนั้นเราก็วิเคราะห์กราฟนะครับที่ได้จากการเขียนในข้อ 3.2 โดยที่วิเคราะห์ว่าจากกราฟนะครับค่าเชียร์แม็กซิมัมเชียร์นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็แม็กซิมัมโมเมนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ณตำแหน่ง x เท่ากับกี่เมตรนะครับนั่นก็คือข้อที่3.3 นะครับก็มาดูกันเลยนะครับโซลูชันวิธีการนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ในที่นี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือผมก็เอาโจทย์นะครับเอาโจทย์มาทำรายการถอดข้อมูลต่างๆที่โจทย์ให้มานะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทำการนะครับเขียน free body diagram นะครับหรือ FBD นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับ free body diagram ตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายฟังนะครับก่อนอื่นนะฮะในส่วนของ distribution load เราจะต้องทำการนะครับเปลี่ยน distribution load เป็น concentrate load ให้เรียบร้อยนะครับโดยที่เรามีสูตรในการคำนวณการเปลี่ยนdistribution load เป็น concentrate load นะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกที่เป็นload distribution load แบบสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะมีสูตรว่าเอานะครับเอา w ก็คือload ที่กระทำต่อเมตรนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับคูณกับระยะ l ในที่นี้เท่ากับ2นะครับก็จะเป็น1คูณกับ2นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะฮะก็จะเป็น1นะครับคูณกับ2นะครับโอเคและสูตรเขาบอกว่าก็คือ RW คูณกับ L แล้วก็ส่วน2นะครับดังนั้น1คูณ2ก็ได้2 2ตัด2ก็คือเหลือ1นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจาก distribution load เป็น concentrate load ในส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะได้นะครับมีค่าเท่ากับ1ก็คือส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งก็คือระยะนะครับระยะที่เราเปลี่ยนจาก distribution load มาเป็น concentrate load เขาก็จะมีสูตรบอกว่าเอาค่า2ส่วน3คูณกับ L นะครับ2ส่วน3นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ2ส่วน3คูณกับ L มีค่าเท่ากับ2นะครับ L มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายไปเป็น4ส่วน3นะครับโอเคตำแหน่งตรงนี้ก็กลายไปเป็น4ส่วน3นะครับโอเคเปลี่ยน distribution load เป็น concentrate load ในช่วงแรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็ใช้เนื่องจากเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็จะได้ว่า W คูณกับ L W มีค่าเท่ากับ1คูณกับ L ตรงนี้มีค่าเท่ากับ2ก็จะได้เป็นเท่ากับ2นะครับในส่วนตรงนี้เท่ากับ2แล้วก็ 1.5 ที่ทางด้านขวามือที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็ระยะต่างๆนะครับระยะเราก็สามารถคำนวณได้นะครับในส่วนตรงนี้ระยะจากนี่มาถึงนี่ก็คือตำแหน่งตรงนี้1เมตรนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เราสามารถหาได้ก็คือที่โหลดกระทำตรงนี้เราจะมีสูตรบอกว่าตรงนี้ให้มีค่าเท่ากับ L ส่วน2นะครับดังนั้น L เท่ากับ2นะครับ L ส่วน2 2ส่วน2ก็คือ1เพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็คือ1บวก1นะครับโอเคครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะได้ว่าระยะความยาวทั้งหมดเท่ากับ5เมตรนะครับ5เมตรแล้วก็ลบด้วยปลายฝั่งทางด้านนี้ทางซ้ายมือออกไปก็คือ5ลบด้วย4ส่วน3ก็จะเหลือ11ส่วน3นะครับแล้วระยะทั้งหมด
ตรงนี้ก็คือ5เมตรตามที่ผมได้แสดงไว้นะครับโอเคครับนี่ก็คือการเขียน free body diagram แล้วก็การเปลี่ยนจาก distribution load ไปเป็น concentrate load พร้อมกับหาระยะต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการtake moment รอบจุดใดๆที่เราต้องการนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่าใน free body diagram ของเรานะครับเราก็จะมีตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่าอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นก็คือแรงปฏิกิริยาที่จุดซัพพอร์ต A และก็ที่จุดซัพพอร์ต B นะครับก็ในที่นี้นะฮะเมื่อเรามีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าอยู่2ตัวซึ่งอยู่ในทิศทางของแนวแกน Y นะครับซึ่งถ้าเราใช้ summation FY แล้วเนี่ยจะทำให้สมการ sigma FY ของเราติดตัวแปร2ตัวซึ่งมีสมการเพียงตัวเดียว2ตัวแปร1สมการไม่สามารถแก้ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำการใช้การสมดุลโมเมนต์นะครับเทคโมเมนต์ลงไปที่อาจจะใช้จุด A หรือจุด B นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นจุด B นะครับก็เทคโมเมนต์ลงไปที่จุด B นะครับจุด B ตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ขอเป็นแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ที่มีค่าเป็นบวกก่อนนะครับในที่นี้แรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์มีค่าเป็นบวกแรงแรกก็คือแรงนี้นะครับแรงนี้นะครับก็จะได้ว่า2กิโลนิวตันคูณกับระยะทางระยะทางก็คือ1บวก1ก็คือ2นะครับโอเคครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกแรงหนึ่งนะครับก็คือ1กิโลนิวตัน1กิโลนิวตันนะครับคูณกับระยะทางระยะทางที่ตั้งฉากนะครับกับแนวของแรงก็คือ11ส่วน3ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น11ส่วน3นะครับและ2แรงนี้ทำให้เกิดโมเมนต์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาซึ่งมีค่าเป็นบวกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด2แรงแล้วก็อีก2แรงคือแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาซึ่งจะมีค่าเป็นลบนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แรงก็คือแรง AY และก็แรง 1.5 นะครับอันดับแรกผมเอาแรง 1.5 นะครับก็จะได้ว่า 1.5 คูณกับระยะทางระยะทางก็คือ1เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อด้วยนะครับ AY คูณกับระยะทางก็คือ5เมตรนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าในสมการสมดุลโมเมนต์ของเราก็จะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเพียง1ตัวนั่นก็คือ AY นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะย้ายข้างสมการหาค่า AY ได้นะครับโอเคครับก็จะได้ว่า AY มีค่าเท่ากับ 1.23 นะครับโอเคครับ 1.23 กิโลนิวตันแรงปฏิกิริยาที่จุดซัพพอร์ต A นะครับมีค่าเท่ากับ 1.23 นะครับเนื่องจากว่านะครับไอบีมตัวนี้นะครับอยู่ในสภาวะสแตติกก็คือมี external load กระทำแล้วก็มีซัพพอร์ตวางไว้นะครับดังนั้นนะครับผมจึงใช้สมการสมดุลทางสแตติกได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าเอาแรงปฏิกิริยา AY บวกกับ BY จะต้องมีค่าเท่ากับconcentrate load ที่อยู่ด้านบนก็คือ1บวกกับ2แล้วก็ไปบวกกับ 1.5 นะครับโอเคครับและจากนั้นผมก็แทนค่าลงไปในสมการนี้นะครับแล้วก็ทำการย้ายข้างก็จะได้ว่า BY จะมีค่าเท่ากับ 3.27 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอา AY มาบวกกับ BY แล้วก็นำไปบวกลบกับ External Load ที่กระทำอยู่ด้านบนจะต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับนั่นคือสภาวะ Static นะครับโอเคครับหลังจากที่เราสามารถที่จะคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่จุดSupport A และก็จุดSupport B ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มที่จะคำนวณนะครับแรงที่เกิด internal effect หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใน I-beam ตรงนี้หลังจากที่มีโหลดภายนอกมากระทำนะครับเราก็จะดูว่าค่าเชียร์เกิดเท่ากับเท่าไหร่และก็ค่าโมเมนต์นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับส่วนแรกนะครับก็มาพิจารณากันทีละส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะพิจารณาก็คือในช่วงนะฮะ x ก็คือระยะนะครับระยะของคานตรงนี้นะครับอยู่ในช่วง0เมตรถึง2เมตรนะครับ x อยู่ในช่วง0ถึง2เมตรเราจะพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับก็โดยวิธีการเซกชันลงไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียน free body diagram ออกมาได้มาเป็นรูปนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเซกชันออกมาแล้วนะครับแล้วก็กำหนดให้ระยะตรงนี้เท่ากับ x เมตรนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ทราบว่านะครับเราจะแทนค่า x เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็กำหนดให้เป็น x ไปก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เขียน free body diagram ซึ่งใน internal effect สองตัวที่เราต้องการทราบก็คือ shear force และก็ moment นะครับแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ของ shear แล้วก็สัญลักษณ์ของ moment ลงไปนะครับโอเคส่วนแรงปฏิกิริยาที่ support A ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.23 ซึ่งเราได้หาไว้แล้วเมื่อในขั้นตอนสักครู่นะครับแล้วจากนั้นก็ทำการนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน distribution load ให้เป็น concentrate load นะครับเนื่องจากว่าเราตัดอยู่ในช่วงที่ x อยู่ในช่วง0ถึง2เมตรแต่ว่าระยะที่เราตัดเนี่ยเรายังกำหนดให้เป็น x ดังนั้นนะครับขนาดของ
distribution load เราก็ต้องทำการคำนวณใหม่นะครับคำนวณใหม่โดยการเปลี่ยนนะครับโดยใช้สูตรนะครับตรงนี้ก็คือ W คูณกับ L นะครับในที่นี้นะฮะ W มีค่าเท่ากับ1กิโลนิวตันก็จะได้เป็น1กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็คูณกับ L L L ในที่นี้เราให้เป็น X ก็แทน X ลงไปนะครับแล้วก็ส่วนด้วย2นะครับก็คือ W คูณกับ L ส่วน2ซึ่ง W มีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ L มีค่าเท่ากับ X นะครับแล้วก็จะได้ว่าdistribution load ตรงนี้มีค่าเท่ากับ x ส่วน2นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากเราได้ distribution load ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนจาก distribution load เป็น concentrate load อีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้สูตรในการเปลี่ยนจาก distribution load เป็น concentrate load ก็คือ w คูณกับ l ส่วน2นะครับแล้วก็ทำการแทนค่าลงไปดังที่ผมได้แสดงตรงนี้นะครับ w คูณกับ l ส่วนด้วย2นะครับ w มีค่าเท่ากับ w ตรงนี้นะครับ w ตรงนี้มีค่าเท่ากับ x ส่วน2นะครับแล้วก็ l ตรงนี้มีค่าเท่ากับ x นะครับแล้วก็1ส่วน2ก็คือสูตรนะครับก็คือ1ส่วน2ดังนั้นนะครับก็จะได้ว่าconcentrate load หรือตัวแปร r ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับนะครับ x กำลัง2นะครับ x สแควร์คูณด้วย 0.25 0.25 ก็คือ1ส่วน4นะครับเป็น 0.25 x สแควร์นะครับนั่นก็คือ concentrate load หลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วระยะห่างก็ใช้สูตรเดิมนะครับคือ2ส่วน3คูณกับ l มีค่าเป็น x ก็แทนค่า x เข้าไปนะครับโอเคครับเมื่อเราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหาสมการนะครับของ shear force แล้วก็ moment นะครับในที่นี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยใช้ sigma fy หรือการรวมแรงนะครับในแนวแกน y ได้เลยนะครับก็จะได้ว่านะครับแรงในแนวแกน y ที่มีค่าเป็นบวกก็มี 1.23 กิโลนิวตันนะครับแล้วก็แรง r หรือ concentrate ตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.25 x สแควร์นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับโอเคครับก็จะได้ว่านะครับเชียร์ในช่วง x อยู่ในช่วง0เมตรถึง2เมตรนะครับเชียร์เป็นไปตามสมการหมายเลข1ในที่นี้ผมให้เป็นสมการหมายเลข1นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.23 ลบด้วย 0.25 คูณกับ x สแควร์นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราทำการแทนค่า x นะครับที่0แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงณตำแหน่ง x เท่ากับ2เมตรนะครับค่าเชียร์ก็จะเปลี่ยนตามสมการหมายเลข1ทันทีนะครับโอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็มาดูว่าแล้วค่าโมเมนต์ล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ใช้การเทคโมเมนต์นะครับลงไปที่จุดนี้นะครับสมดุลโมเมนต์ลงไปที่จุดนี้นะครับก็จะได้ว่านะครับโมเมนต์ที่มีค่าเป็นบวกก็มีโมเมนต์ตัวแรกนะครับตัวนี้มีค่าเป็นบวกนะครับและจากนั้นแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์มีค่าเป็นบวกอีกก็คือแรง r หรือ concentrate load ตรงนี้นะครับก็จะได้ว่านะครับแรง r ตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.25 x สแควร์นะครับนี่ก็คือแรง r นะครับ 0.25 x สแควร์นะครับคูณกับระยะทางที่จะต้องตั้งฉากนะครับระยะทางที่ต้องตั้งฉากก็คือนะครับก็คือเอา x ตั้งไว้เพราะว่าตรงนี้เป็นระยะ x ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบด้วยฝั่งทางนี้ออกไปก็คือ2ส่วน3คูณกับ x นะครับก็จะได้ว่าเป็นตรงนี้นะครับ x ลบด้วย2ส่วน3คูณกับ x นะครับตรงนี้ก็คือระยะนะครับระยะทางนะครับหรือถ้าพูดถึงตามโมเมนต์อาร์มก็คือระยะ d นั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาและมีค่าเป็นลบนะครับก็คือแรงปฏิกิริยาที่ซัพพอร์ต A ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.23 คูณกับระยะ x โอเคครับก็จะได้ว่าสมการของโมเมนต์ก็จะเป็นไปตามสมการที่ผมได้แสดงไว้สักครู่นะครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างสมการหาค่าโมเมนต์นะครับซึ่งในเทอมนี้นะครับผมก็ได้แสดงวิธีการคำนวณหาให้ดูนะครับในเทอมนี้นะครับโอเคในเทอมนี้เราสามารถที่จะบวกลบกันได้นะครับก็คือเอานะครับเทอมนี้นะฮะเนื่องจากว่าค่าคงที่ที่อยู่ด้านหน้า xตัวแรกเนี่ยมีค่าเป็น1นะครับราคาคงที่ x ที่เป็น x ยกกำลัง1ด้วยกันนะครับก็มีค่าเท่ากับ2ส่วน3ดังนั้นเราก็ทำการนะครับปรับคลอนอให้ตรงกันก็คือคูณด้วย3ส่วน3นั่นเองก็จะได้ว่าเทอมนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ x ส่วน3แล้วก็พิจารณาที่ x กำลัง1นะครับพิจารณาที่ x กำลัง1ดูค่าคงที่ที่อยู่ข้างหน้านะครับก็จะเห็นว่าตัวแรกจะมีค่าเท่ากับ 1.23 x กำลัง1นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ1ส่วน3 x กำลัง1นะครับแล้วก็เอา2ตัวนี้มาทำการบวกลบกันนะครับก็จะได้เป็นไปตามสมการหมายเลข2นะครับตัวหน้าตรงนี้ก็จะกลายไปเป็น x กำลัง3นะครับโอเคครับก็จะเห็นว่านะครับ x อยู่ในช่วง0เมตรถึง2เมตรนะครับสมการเชียร์
เป็นไปตามสมการหมายเลข1นะครับแล้วก็สมการของโมเมนต์เป็นไปตามสมการหมายเลข2นั่นหมายความว่าตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นคือระยะ x นะครับเมื่อเราแทนค่าระยะ x ไปนะครับตัวแปรตามก็คือโมเมนต์ก็จะเปลี่ยนตามระยะ x นะครับโอเคครับนี่ก็คือการหาสมการของเชียร์และก็โมเมนต์ในช่วง x ที่อยู่ในช่วง0เมตรถึง2เมตรนะครับต่อไปเราก็จะมาดู x อยู่ในช่วง2เมตรไปจนถึง4เมตรนะครับคือช่วงนี้นะครับโอเคครับก็มาดู x อยู่ในช่วง2เมตรจนถึง4เมตรก็คือช่วงนี้นะครับโอเคผมก็ทำการตัดนะครับแล้วก็ตัดออกมาปุ๊บแล้วก็กำหนดให้เป็นนะครับระยะตรงนี้ก็คือ x เมตรนะครับโอเคเป็น x เมตรนะครับแล้วแรงปฏิกิริยาที่ซัพพอร์ต a ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือมีค่าเท่ากับ 1.23 กิโลนิวตันนะครับแล้วก็ทำการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของนะครับเชียร์ฟอร์สแล้วก็โมเมนต์นะครับแล้วจากนั้นก็ทำการนะครับเปลี่ยนdistribution load เป็น concentrate load ซะซึ่งได้อธิบายไว้แล้วนะครับในการคำนวณที่ระยะ x 0เมตรถึง2เมตรนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตข้ามในส่วนของการเปลี่ยนจาก distribution load เป็น concentrate load ในส่วนตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้วิธีการเดิมนะครับขออนุญาตอธิบายเฉพาะในส่วนที่เป็นสำคัญนะครับส่วนนี้นะฮะเนื่องจากว่าระยะส่วนนี้นะครับเป็นระยะที่เราตัดซึ่งไม่ทราบว่าเรายังไม่ทราบว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราให้เป็นตัวแปร x ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะได้ว่าเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ตลอดช่วงนี้มีค่าเท่ากับ2เมตรนะครับดังนั้นระยะที่เราตัดออกไปคือ x เพราะฉะนั้นเราก็เอา x แล้วก็ลบด้วย2ตรงนี้ออกไปก็คือระยะช่วงนี้นะครับโอเคครับและในช่วงนี้นะครับก็คือ x ลบ2แล้วก็ส่วนด้วย2นะครับซึ่งเป็นไปตามสูตรนะครับซึ่งเป็นไปตามสมการก็คือการหาตำแหน่งก็คือเอา l ส่วน2นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็น l นะครับทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนตัวแปร l โอเคครับเมื่อเราทำการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับใช้ซิกมา fy แล้วก็ซิกมาโมเมนต์อีกเหมือนตอนที่เราได้คำนวณที่ระยะ x มีอยู่ในช่วง0เมตรถึง2เมตรได้นะครับโอเคก็มาดูกันทีละตัวเลยนะครับก่อนอื่นนะครับหาสมการของเชียร์ฟอร์สนะครับโดยใช้ซิกมา fy ได้เลยนะครับซิกมา fy ก็จะมีค่าเท่ากับแรงที่ทำแรงที่มีค่าเป็นบวกนะครับก็จะมี 1.23 กิโลนิวตันตรงนี้นะครับ 1.23 กิโลนิวตันและจากนั้นก็ลบด้วยนะครับลบด้วยแรงเชียร์ลบด้วยแรงเชียร์ลบด้วยแรงเชียร์ตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ลบด้วย1กิโลนิวตันคือแรงนี้นะครับ1กิโลนิวตันคือแรงนี้แล้วก็ลบด้วย r ตรงนี้ r ตรงนี้ก็คือ w คูณกับ l w มีค่าเท่ากับ1 l มีค่าเท่ากับ x ลบ2นะครับก็จะได้ว่า r ตรงนี้ก็คือนะครับ1คูณกับ x ลบ2นะครับโอเคนะครับและจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างสมการนะครับก็จะได้ว่านะครับค่าเชียร์ที่ x อยู่ในช่วง2เมตรถึง4เมตรเป็นไปตามสมการหมายเลข3นะครับโอเคครับแล้วก็มาดูโมเมนต์นะครับเราก็ใช้การเทคโมเมนต์ลงไปที่จุดนี้เช่นเดิมนะครับโมเมนต์ตัวแรกที่มีค่าเป็นบวกก็คือโมเมนต์ตัวนี้นะครับโมเมนต์ตัวนี้นะครับโอเคครับและจากนั้นแรงนี้ก็ทำให้เกิดโมเมนต์มีค่าเป็นบวกนะครับคือแรง r นะครับก็จะได้ว่าแรง r นี้มีค่าเท่ากับ x ลบ2นะครับก็จะได้ว่า x ลบ2ตรงนี้นะครับ x ลบ2คูณกับระยะทางระยะทางตรงนี้ก็คือ x ลบ2ส่วน2ก็เป็น x ลบ2ส่วน2ก็คือเทอมนี้นะครับโอเคครับคือแรงนี้นะฮะทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มซึ่งมีค่าเป็นบวกนะครับแล้วก็อีกแรงนึงก็คือ1กิโลนิวตัน1กิโลนิวตันตรงนี้นะครับคูณกับระยะทางนะฮะระยะทางก็คือระยะทางเอา x ตั้งไว้ตรงนี้นะครับเอา x คือระยะทั้งหมดแล้วลบด้วย4ส่วน3ออกไปครับก็จะได้ว่า x ลบ4ส่วน3นี่คือระยะทางนะครับโอเคครับแล้วก็อีกแรงนึงก็คือ 1.23 1.23 ตรงนี้ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนตามเข็มมีค่าเป็นลบนะครับ 1.23 คูณกับระยะทางก็คือ x นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะหลังจากที่เราได้ตั้งสมการของโมเมนต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพิจารณาทีละเทอมนะครับก็จะเห็นว่าเทอมที่2ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราทำการดึงค่าคงที่ที่อยู่ด้านดึงค่าคงที่1ส่วน2ออกไปข้างนอกนะครับดึงออกไปข้างนอกตามที่ผมได้แสดงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเราดึงค่าคงที่ออกมาด้านนอกวงเล็บแล้วเนี่ยก็จะพบว่าสมการ2ตัวนี้นะครับอยู่ในรูป
ผลต่างกําลัง2นะครับผลต่างกําลัง2ก็คือ x ลบ2คูณกับ x ลบ2นั่นก็คือผลต่างกําลัง2นั่นเองนะครับจากสูตรผลต่างกําลัง2ก็จะบอกว่าหน้ากําลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลัง2คูณหน้าก็คือ2คูณ x คูณหลังคูณ2ก็กลายเป็น4นะครับก็จะได้ว่า x กําลัง2ลบ 4x แล้วก็บวกด้วยหลังกําลัง2หลังกําลัง2ก็คือ4นะครับก็จะได้เป็นไปตามสมการนี้แล้วค่าคงที่ก็ยังอยู่ข้างหน้านะครับหลังจากที่เราคูณค่าคงที่เข้าไปแล้วนะครับก็จะได้ว่า0.5 x สแควร์ลบด้วย4ส่วน2ก็คือ2นั่นเองนะครับแล้วก็4ส่วน2เทอมหลังก็กลายเป็น2นะครับแล้วก็ทำการยัดสมการตัวนี้กลับขึ้นมานะครับใส่ตัวนี้กลับขึ้นมาที่นี่นะครับโอเคครับชุดนี้นะครับชุดนี้ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการคูณกระจายชุดนี้เข้าไปนะครับชุดนี้เมื่อเราคูณเข้าไปแล้วเราก็จะได้ว่าคูณ1เข้าไป1คูณ x ก็ได้ x นะครับคูณ1เข้าไปก็ได้ลบ4ส่วน3นะครับแล้วจากนั้นนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสมการด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็มาพิจารณาตัวแปรทีละตัวนะครับพิจารณาที่ตัว x กําลัง2ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าที่ตัวแปร x กําลัง2มีสมการอยู่เทอมเดียวนะครับมีตัวเทอมเดียวเพราะฉะนั้นนะครับค่า x กําลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 0.5 x สแควร์เลยนะครับแล้วมาพิจารณาที่ x กําลัง1นะครับ x กําลัง1ก็จะมี2x แล้วก็ลบ 1x แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ 1.23x เมื่อเราเอา x กำลัง1มาพิจารณาค่าคงที่ที่อยู่ด้านหน้าเอาทำการบวกลบกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ว่าที่ x กำลัง1ก็จะมีค่าเท่ากับ 2.23 นะครับแล้วก็ไปพิจารณาที่ค่าคงที่นะครับค่าคงที่ก็จะมี4ส่วน3กับลบ2นะครับเมื่อเอามาบวกลบกันแล้วก็จะได้ว่าเท่ากับ2ส่วน3นะครับในที่นี้นะครับในช่วง x อยู่ในช่วง2เมตรถึง4เมตรนะครับค่าเชียร์เป็นไปตามสมการหมายเลข3ค่าโมเมนต์เป็นไปตามสมการหมายเลข4นะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ x อยู่ในช่วง4เมตรจนถึง6เมตรนะครับก็คือเริ่มจากนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับก็คือ4เมตรถึง6เมตรนะครับคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับเราก็ทำการตัดมาเลยนะครับดังนั้นระยะนะฮะระยะที่อยู่ตรงนี้นะครับระยะทั้งหมดคือ6เมตรนะครับแล้วเมื่อเราตัดออกไปตัดไปช่วงหนึ่งให้จากนี่มาถึงนี่เป็น x นะฮะและจากทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเอา6แล้วลบ x ออกไปนะครับก็จะเป็นช่วงนี้นะครับแล้วก็เขียนแรงปฏิกิริยาตรงนี้ก็คือแรงปฏิกิริยาที่จุดซัพพอร์ต b นะครับซึ่งก็จะมีค่า 3.27 นะครับแล้วก็เขียนฟรีบอดี้ของเชียร์ฟอร์สแล้วก็โมเมนต์นะครับลงไปนะครับแล้วก็ใช้ซิกมา fy ได้เลยนะครับใช้ซิกมา fy หาสมการของเชียร์ฟอร์สได้เลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับแรงในแนวแกน y มีทั้งหมดด้วยกัน3แรงนะครับก็คือแรงเชียร์ตัวที่1นะครับชี้ขึ้นเป็นบวกนะครับแล้วก็ตัวที่2คือ 3.27 นะครับชี้ขึ้นเป็นบวกเช่นดำเช่นกันนะครับแล้วก็ 1.5 กิโลนิวตันชี้ลงเป็นลบนะครับแล้วก็ทำการย้ายข้างสมการนะครับก็จะได้ว่าค่าเชียร์ที่ x อยู่ในช่วง4เมตรจนถึง6เมตรเป็นไปตามสมการหมายเลข5นะครับโอเคครับแล้วก็โมเมนต์นะครับก็ทำเช่นเดียวกันครับเทคโมเมนต์ลงไปที่จุดนี้นะครับโมเมนต์ตัวแรกนะครับก็จะแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์มีค่าเป็นบวกก่อนนะครับผมใช้ 3.27 ขึ้นก่อนนะครับ 3.27 คูณกับระยะทางนะครับระยะทางก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถหาได้จากก็คือเอา6ลบ x คือระยะทางทั้งหมดนะครับแล้วลบ1ออกไปลบ1กับลบ6ก็บวก6กับลบ1ก็เหลือ5นะครับก็จะกลายไปเป็น5ลบ x นะครับก็จะได้เป็น5ลบ x ก็คือเทอมนี้นะครับโอเคนะครับแล้วอีกแรงหนึ่งก็คือ 1.5 กิโลนิวตันนะครับ 1.5 กิโลนิวตันคูณกับระยะทางก็คือ6ลบ x นะครับแล้วก็ลบด้วยโมเมนต์นะครับแล้วก็ทำการย้ายข้างสมการนะครับย้ายข้างสมการมาก็จะได้ว่าโมเมนต์นะครับแล้วก็พิจารณาทีละตัวแปรนะครับพิจารณาที่ตัวแปรค่าคงที่ก่อนนะครับค่าคงที่ก็จะมีหลังจากที่เราคูณเข้าไปแล้วนะครับเอา 3.27 คูณกับ5ก็จะได้ 16.35 แล้วก็เอา 1.5 คูณกับ6ก็จะได้เท่ากับ9แล้วค่าคงที่มาบวกลบกันก็จะเหลือ 7.35 นะครับแล้วก็พิจารณาที่ x กำลัง1นะครับที่ x กำลัง1ก็เอาค่าคงที่ของที่อยู่ข้างหน้า x กำลัง1มาบวกลบกันก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับโอเคครับดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่านะครับสรุปได้ว่านะฮะ x นะครับที่ x อยู่ในช่วง0ถึง2เมตรนะครับค่าเชียร์จะเป็นไปตามสมการหมายเลข1นะครับผมก็ได้ทำการยกมาเลยนะครับแล้วก็ค่าโมเมนต์เป็นไปตามสมการหมายเลข2นะครับซึ่งค่า x จะยกกำลัง3นะครับแล้วก็ใน x อยู่ในช่วง2เมตรถึง4เมตร
ค่าเฉลี่ยเป็นไปตามสมการหมายเลข3แล้วก็โมเมนต์เป็นไปตามสมการหมายเลข4นะครับแล้วก็อีกตัวเฉลี่ยอยู่ในช่วง4เมตรถึง6เมตรค่าเฉลี่ยเป็นไปตามสมการหมายเลข5และก็โมเมนต์เป็นไปตามสมการหมายเลข6แล้วเราก็เริ่มทําการพล็อตกราฟของเชียร์ฟอร์สไดกรัมแล้วก็โมเมนต์ไดกรัมดูนะครับก็จะเห็นว่านะครับ x อยู่ในช่วง x อยู่ในช่วง0เมตรถึง6เมตรเราก็แทนค่า x เท่ากับ0เข้าไปเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแทน x เท่ากับ0เข้าไปในสมการหมายเลข1ของเชียร์นะครับ0ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเทอมหลังหายไปนะครับเพราะฉะนั้น x นะครับ x จะมีค่าเท่ากับ 1.23 นะครับ 1.23 เพราะฉะนั้นนะครับที่ x อยู่ในช่วง0เมตรถึง2เมตรนะครับ maximum shear force ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.23 นะครับและหลังจากนั้นเมื่อแทนค่า x เท่ากับ1แล้วก็แทนไปเรื่อยๆนะครับแทนไปเรื่อยๆแทนไปเรื่อยๆแทนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของกราฟนะครับลักษณะของกราฟเขาก็จะเป็นลักษณะของพาราโบลาคว่ำนะครับเนื่องจากว่าเป็น x ยกกำลัง2นะครับแล้วก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้ว x จะมีค่าเชียร์จะมีค่าเป็น0ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ 2.23 เมตรหาได้ยังไงนะครับก็ในที่นี้นะครับผมก็ลองพิจารณานะครับพิจารณาที่ x เท่ากับ2จนถึง4เมตรก็จะเห็นว่าผมแทนค่าเชียร์เท่ากับ0ดังนั้นผมย้ายข้าง x มาตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้บอกว่าที่ x เท่ากับ 2.23 เมตรค่าเชียร์จะมีค่าเป็น0ครับตรงนี้ครับโอเคครับและจากนั้นก็ทำการพล็อตค่าเชียร์นะครับโดยใช้สมการหมายเลข3ต่อไปเนื่องจากว่าสมการหมายเลข3เนี่ยสำหรับใช้ในการพล็อตหาค่าเชียร์ที่ x มีค่าตั้งแต่2เมตรจนถึง4เมตรนะครับก็พล็อตไปเรื่อยๆนะครับพล็อตไปเรื่อยๆพล็อตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอ x เริ่มไปที่4เมตรแล้วก็ไม่ใช้สมการหมายเลข5นะครับในการพล็อตนะครับพล็อตไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะเห็นว่าที่ตำแหน่งนะครับที่ตำแหน่ง5เมตรนะฮะที่ตำแหน่ง5เมตรค่าเชียร์ก็จะมีค่าเป็น0เช่นกันนะครับที่ตำแหน่ง5เมตรนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้มีซัพพอร์ตวางอยู่นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้มีซัพพอร์ตวางอยู่ดังนั้นเชียร์ก็จะมีค่าเป็น0แล้วก็จะวิ่งกลับไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปอีกทีนึงมีค่าเป็นบวกอีกทีนึงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทำการพอตนะครับพอตสมการของโมเมนต์นะครับโดยใช้นะครับสมการหมายเลข2แล้วก็หมายเลข4แล้วก็หมายเลข6พอตโดยการแทนค่า x เข้าไปเช่นกันนะครับก็จะได้กราฟออกมาที่อยู่ด้านล่างนะครับและจากนั้นพิจารณาที่กราฟนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับค่านะครับค่าเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมนะครับค่าเชียร์ฟอร์สจะแม็กซิมัมนะครับตรงนี้เป็น 1.77 นะครับโอเคค่าเชียร์ฟอร์สนะครับจะแม็กซิมัมนะครับจะแม็กซิมัมที่ตำแหน่งนะครับ x อยู่เท่ากับ5เมตรนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.77 นะครับแล้วก็ระยะนะครับระยะที่ค่าเชียร์มีค่าเป็น0ก็อยู่ที่ 2.23 เมตรแล้วก็ที่ตำแหน่ง5เมตรนะครับโอเคครับโมเมนต์ก็เช่นเดียวกันครับแม็กซิมัมโมเมนต์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1.83 นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับแม็กซิมัมอยู่นี้ 1.83 ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ 2.23 เมตรนะครับโอเคครับนี่ก็คือโซลูชันสำหรับโจทย์ข้อสอบในข้อสุดท้ายคือข้อที่3นะครับก็ได้แสดงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ